สวัสดีครับผมขวัญชัยลีผ่อพันธ์อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องสภาวิศวกรวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของกิจกรรม CPD และการได้หน่วยความรู้หรือ PDU เพื่อที่จะให้พวกเรามีความกระจ่างจะได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามระเบียบใหม่ของสภาวิศวกรนะครับผมจะพูดให้ฟัง3เรื่องเรื่องแรกคือ CPD คืออะไรทำไมเราต้องทำ CPD เรื่องที่2หน่วยความรู้ PDU คืออะไรเรื่องที่3เราจะได้หน่วยความรู้ PDU ได้อย่างไรบ้าง CPD คืออะไรทำไมต้องทำ CPD ที่จริง CPD เป็นกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องซึ่งมีความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติวิชาชีพทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในสายวิศวกรรมในสายแพทย์สายบัญชีสายพยาบาลทุกสายก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและติดตามทันการเปลี่ยนแปลงของความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น CPD เองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การบริการวิชาชีพมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นผู้ได้รับบริการก็จะมีความเชื่อมั่นและก็สร้างความมั่นใจให้กับสังคมรอบข้างเนื่องจากว่างานวิศวกรรมของเราเนี่ยมีผลกระทบต่อสังคมชีวิตทรัพย์สินและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้วยในวงการวิศวกรรมเองประเทศอื่นรอบข้างเช่นมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียอังกฤษอเมริกาเหล่านี้ถือว่า CBD เป็นเงื่อนไขสำคัญในการรักษาสถานภาพการเป็น professional engineer ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลนะครับที่ประเทศไทยก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติแนวทางเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือ PDU คืออะไร PDU เป็นหน่วยความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม CPD หน่วย PDU เป็นจำนวนหน่วยเทียบเท่าคิดจากชั่วโมงในการทำกิจกรรม CPD คูณด้วยค่าถ่วงน้ำหนักตามความเข้มข้นของการทำกิจกรรมเช่นการอบรมที่มีการสอบเราก็จะให้ค่าถ่วงน้ำหนักเป็น 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับการอบรมที่ไม่มีการสอบนะครับในคู่มือการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของสภาวิศวกรได้มีรายละเอียดเหล่านี้ไว้แล้วโดยครบถ้วนนะครับขอให้ท่านเข้าไปศึกษาดูเรื่องที่สำคัญนะครับว่าเราจะได้หน่วย PDU ดังกล่าวมาได้อย่างไรบ้างผมเรียนอย่างนี้ว่าวิศวกรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติวิชาชีพอยู่แล้วท่านได้ทำกิจกรรม CPD อยู่แล้วตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวงานวิศวกรรมนี่เป็นงานแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเราต้องประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาตามทางเลือกต่างๆต้องค้นคว้าเทคนิคใหม่ๆต้องออกแบบสิ่งใหม่ต้องพัฒนากระบวนการใหม่หรือแม้แต่การใช้โปรแกรมใหม่เหล่านี้ถือเป็นกิจกรรม CPD ที่เทียบเคียงเป็นหน่วย PDU ได้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการศึกษาที่ไม่เป็นทางการซึ่งอยู่ในกิจกรรมที่สภาวิศวกรได้กำหนดไว้แล้วนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม CPD ที่สภาวิศวกรกำหนดไว้9ประเภทท่านก็จะเห็นว่าครอบคลุมกิจกรรมเกือบทุกอย่างที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ประมวลทักษะของวิศวกรนะครับประเภทที่1เป็นการศึกษาแบบเป็นทางการหมายถึงการศึกษาในหลักสูตรในมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์โดยตรงหรือหลักสูตรที่ไม่ใช่วิศวกรรมศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้นะครับเช่นการจัดการ MBA อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรม CPD ซึ่งท่านสามารถนำมาใช้เพื่อสะสมคะแนน PDU ได้นะครับนอกจากนี้แล้วในการศึกษาแบบที่1การอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยองค์กรแม่ข่ายหรือจัดโดยองค์กรหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่เองก็สามารถเทียบเคียงเป็นหน่วย PDU ได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นท่านอาจจะจัดการอบรมให้กับวิศวกรทั้งในความรู้ทางด้านวิศวกรรมโดยตรงหรือทักษะด้านอื่นๆการสร้างทีมการจัดการโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางวิศวกรรมอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็สามารถนำมาเป็นหน่วย PDU ให้กับวิศวกรในหน่วยงานกิจกรรมดังกล่าวที่พูดถึงเนี่ยถ้ามีการสอบก็ยิ่งดีนะครับก็จะได้ค่าถ่วงน้ำหนักมากขึ้นถ้าไม่มีการสอบก็จะไม่มีค่าถ่วงน้ำหนักแต่นับตามจำนวนชั่วโมงที่จัดกิจกรรมในส่วนประเภทที่2การศึกษาไม่เป็นทางการวิศวกรที่ปฏิบัติวิชาชีพก็สามารถรวบรวมผลงานรวบรวมความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆการใช้โปรแกรมใหม่การค้นคว้าความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นการแก้ปัญหาที่มีความสำคัญมีความซับซ้อนการออกแบบสิ่งใหม่ๆเป็นต้นจัดทำเป็นสรุปนะครับ
ในรูปแบบของรายงานสรุปผลและให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นสถาบันวิศวกรหรือผู้ทรงคุณวุฒิช่วยรับรองหรือช่วยเป็นสักขีพยานนะครับอันนี้ก็จะมีหน่วย PDU ให้เช่นเดียวกันนะครับเอกสารต้องใช้ก็จะเป็นเรื่องของรายงานเรื่องของสรุปผลงานที่ท่านทำนะครับและที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของท่านขอสามารถรับรองตัวท่านเองได้ด้วยนะครับในกิจกรรมศึกษาไม่เป็นทางการเนี่ยจะรวมไปถึงการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโดยคิดตามจำนวนชั่วโมงการศึกษาดูงานไม่ว่าจะเป็นในประเทศเองหรือต่างประเทศการศึกษาดูงานในภาคสนามท่านสามารถนำมาใช้เป็นหน่วย PDU นะครับถ้ามีเอกสารที่เป็นหลักฐานได้พอสมควรเช่นกำหนดการไปดูงานมีจดหมายเชิญไปดูงานนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ถ้าเอกสารเหล่านี้หาได้ยากหรือสูญหายท่านก็สามารถรับรองตัวท่านเองนะครับประเภทที่3การเข้าร่วมสัมมนาและประชุมวิชาการหรือวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการจัดสัมมนาการประชุมเช่นนี้อยู่บ่อยนะครับทั้งจากสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่จากบริษัททางวิศวกรรมที่จัดสัมมนาจัดประชุมอยู่บ่อยครั้งท่านสามารถร่วมสัมมนาร่วมประชุมในกิจกรรมเหล่านี้นะครับแล้วก็นำมาใช้เพื่อเป็นหน่วย PDU ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นต่างประเทศถ้าท่านมีโอกาสได้ไปประชุมต่างประเทศท่านก็สามารถนำมาใช้เป็นหน่วย PDU แล้วก็มีค่าตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับในประเทศนอกจากนี้ในการร่วมเป็นกรรมการเป็นอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับวิชาการหรือวิชาชีพในประเทศหรือระหว่างประเทศสิ่งนี้ก็สามารถนำมาใช้เป็นหน่วย PDU นะครับเช่นเดียวกันคือถ้าเป็นหน่วยงานระดับต่างประเทศหรือระดับกรรมการก็จะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับอนุกรรมการหรือเป็นกรรมการภายในประเทศก็ท่านอาจจะมีเอกสารหลักฐานเช่นจดหมายเชิญหรือจดหมายเชิญประชุมหรือหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นต้นนะครับประเภทที่4การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพกิจกรรมนี้ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะให้วิศวกรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาชีพเพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของวิศวกรรมเช่นการเป็นสมาชิกสมาคมทางวิชาชีพหรือสมาคมทางวิชาการข้อนี้เป็นกิจกรรมที่อยากจะส่งเสริมให้สมาชิกวิศวกรได้มีส่วนร่วมกับสมาคมทางวิชาชีพหรือวิชาการอันนี้ก็ยกเว้นนะครับไม่รวมการเป็นสมาชิกสภาวิศวกรซึ่งท่านก็ต้องเป็นโดยกฎหมายอยู่แล้วนะครับคะแนนที่ได้PDU ที่ได้ก็กำหนดไว้5 PDU ต่อปีต่อสมาคมนะครับท่านก็จะเห็นว่าถ้าท่านเป็นสมาชิกวสท.เป็นสมาชิกสมาคมเครื่องกลไฟฟ้าเป็นสมาชิกสมาคมอื่นๆอีกท่านก็จะได้อย่างน้อย15หน่วย PDU ต่อปีนะครับนอกจากนั้นเองการเป็นกรรมการสภาวิศวกรเป็นกรรมการสมาคมทางวิชาชีพเช่นกรรมการวสท.หรือเป็นอนุกรรมการของสภาวิศวกรก็นับว่าท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาชีพและก็สามารถใช้เป็นหน่วย PDU ได้เช่นเดียวกันนะครับประเภทที่5เป็นกิจกรรมบริการทางวิชาชีพจะรวมถึงการเป็นกรรมการในการพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนและเป็นกรรมการทางวิชาการในมหาวิทยาลัยโดยคิดตามจำนวนชั่วโมงที่ร่วมพิจารณาหรือร่วมประชุมนะครับการเป็นกรรมการหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องในหน่วยงานหรือในองค์กรของตนเองก็สามารถคิดเป็นหน่วย PDU ได้เช่นเดียวกันการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับองค์กรแม่ข่ายใดๆเมื่อองค์กรของท่านฝึกอบรมท่านมีส่วนในการพัฒนาหลักสูตรเหล่านั้นก็สามารถนำมาใช้เป็นหน่วย PDU ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับถ้าท่านมีส่วนร่วมในการทำเทคนิคพิจารณ์มีส่วนร่วมในการพิจารณากฎเกณฑ์ทางเทคนิคทั้งหลายเช่นการร่วมในการพิจารณามาตรฐานของสมอร่วมในการแก้ไขกฎกระทรวงร่วมในการพิจารณากฎเกณฑ์ทางเทคนิคของส่วนราชการนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็น PDU นอกจากนี้ในกิจกรรมที่5ก็ยังได้ระบุเอาไว้ว่าการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะนำมาใช้คิดเป็นหน่วย PDU นะครับ
ที่สำคัญในกิจกรรมที่5ที่สภาได้บอกไว้การทำงานจิตอาสานะครับจิตอาสาเมื่อมีปัญหาทางวิศวกรรมที่ต้องใช้วิศวกรเข้าไปช่วยนะครับตามที่เราได้พบเห็นกันอยู่เป็นประจำถือว่าการทำงานจิตอาสาเนี่ยก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านรู้มีทักษะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสำหรับภัยพิบัติหรือสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะของการทำงานเป็นทีมทำได้อย่างไรบ้างครับสิ่งนี้ก็เป็นหน่วย PDU เหมือนกันนะครับซึ่งท่านอาจจะถูกมอบหมายจากสภาวิศวกรจากวสท.ให้ไปช่วยในนามของจิตอาสาท่านก็สามารถนำหลักฐานหรือแม้แต่รับรองตนเองมาขอเป็นหน่วย PDU ได้เช่นเดียวกันนะครับประเภทที่6การมีส่วนร่วมในองค์กรอุตสาหกรรมในกิจกรรมที่6เนี่ยการให้คำปรึกษาหรือการทำวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งหน่วยงานท่านเองก็ถือว่าเป็นกิจกรรม CPD นะครับการให้คำปรึกษากับองค์กรอื่นๆสภาอุตสาหกรรมเป็นต้นยกตัวอย่างนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็น CPD ที่ใช้นำมาคิดเป็น PDU ได้เหมือนกันหรือว่าท่านทำวิจัยมีหน่วยงานที่ต้องการแก้ปัญหาและมอบหมายให้ท่านทำวิจัยเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านสามารถนำมาใช้เป็น CPD ประเภทที่7การสร้างสรรค์ความรู้เช่นการเป็นวิทยากรการร่วมพัฒนามาตรฐานการทำวิจัยการเขียนบทความอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเภทที่8ถ้าท่านมีผลงานประดิษฐ์ผลงานสร้างสรรค์ที่นำไปจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ก็สามารถนำมาเทียบเคียงเป็นหน่วย PDU นอกจากนั้นในประเภทที่9ก็คลุมไว้นะครับถ้าไม่มีกิจกรรมใดที่อยู่ใน 1-8 เราก็สามารถนำมาพิจารณาถ้าเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะสำหรับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ CPD นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคู่มือการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของวิศวกรที่สภาวิศวกรได้จัดทำเอาไว้มีรายละเอียดโดยครบถ้วนว่าคะแนนที่คิดจำนวนชั่วโมงที่ให้คิดอย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่ากิจกรรมทั้ง8บวก1เป็น9ประเภทที่พูดถึงเนี่ยครอบคลุมกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะของวิศวกรได้ครบถ้วนนะครับได้ครบถ้วนทั้งเป็นกิจลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการและกิจกรรมอื่นๆนะครับวิศวกรคนหนึ่งเนี่ยจะได้หน่วย PDU ได้มาอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าเป็นวิศวกรที่ปฏิบัติวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนท่านอาจเลือกได้จากการเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการการเพิ่มพูนทักษะการทำงานที่จัดโดยหน่วยงานตนเองนะครับซึ่งปกติหน่วยงานตนเองที่จัดก็เป็นการจัดอบรมภายในไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับหน่วยงานทุกหน่วยในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการจัดอบรมประเภทนี้ตลอดทั้งปีนะครับ 2. การเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างผลงานจากงานที่ทำเมื่อท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติวิชาชีพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านอาจจะพบว่ามีประเด็นสำคัญที่มีความโดดเด่นและท่านคิดว่ามีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมีเรื่องที่สมควรที่จะสร้างเป็นผลงานนะครับท่านก็สามารถเขียนสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่เป็นงานใหม่เป็นการค้นคว้าใหม่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพวิศวกรรมและนำมาเทียบเคียงเป็นหน่วย PDU ได้เช่นเดียวกัน 3. การเข้าร่วมสัมมนาหรือประชุมวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดโดยสภาวิศวกรซึ่งโดยปกติสภาวิศวกรก็จะจัดสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งสภาวิศวกรได้จัดการสัมมนาทั้งออนไซต์ออนไลน์อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะมีการจัดประชุมวิชาการวิชาชีพสัมมนาเช่นนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ 4. การเข้าร่วมสัมมนาหรือประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมวิชาชีพหรือมหาวิทยาลัย 5. การที่ท่านเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเป็นอนุกรรมการในสมาคมวิชาชีพ 6. การร่วมทำงานจิตอาสาและ 7. การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพที่ท่านเกี่ยวข้องจะเห็นว่าการได้จำนวนหน่วย50หน่วย PDU ต่อปีสามารถทำได้โดยไม่ได้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากมายแต่ประการใดนะครับแต่ถ้าเป็นวิศวกรที่ปฏิบัติวิชาชีพอิสระเราอาจจะเลือกได้จากอันที่1การเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างผลงานจากงานที่ท่านทำนะครับท่านค้นคว้าใช้เทคโนโลยีใหม่ในการทำงานชิ้นหนึ่งท่านใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ในการออกแบบนะครับสิ่งเหล่านี้ท่านก็นำมาเป็นผลงานเพื่อจะเทียบเคียงหน่วย PDU 2. การเข้าร่วมสัมมนาประชุมวิชาชีพหรือวิชาการที่จัดโดยสภาวิศวกรซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย 3. การเข้าร่วมสัมมนาประชุมวิชาการวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมวิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย 4. การที่ท่านร่วมเป็นคณะทำงานเป็นอนุกรรมการในสมาคมวิชาชีพต่างๆ 5. การร่วมงานจิตอาสาเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพแล้วก็ถ้าท่านเป็นวิศวกรที่ทำงานอิสระเนี่ยโดยมากมักจะมีโอกาสที่จะได้เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมเป็นกรรมการให้กับส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 6. การเข้าร่วมระบบทางวิชาการเพิ่มพูนทักษะการทำงานที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆเช่นวสท.เช่นองค์กรแม่ข่ายต่างๆที่จัดฝึกอบรมอย่างนี้เป็นต้นเห็นว่าถึงแม้เป็นวิศวกรอิสระนะครับการได้หน่วย PDU 50หน่วยต่อปีก็สามารถทำได้โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากมายเช่นเดียวกันผมคิดว่าผมได้ให้รายละเอียดพอสมควรที่ท่านจะได้มีความกระจ่างมีความเข้าใจมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม CPD และการได้มาซึ่งหน่วย PDU นะครับผมอยากจะเรียนว่าสังคมวิศวกรรมเป็นสากลมีกรอบความสามารถเหมือนกันทั้งโลกมีกระบวนการทางวิศวกรรมที่เป็นระบบเช่นเดียวกันนะครับ CPD ก็ถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของวิศวกรที่เป็นสากลผมยังเห็นว่าการทำกิจกรรม CPD เป็นการเพิ่มพูนความรู้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิศวกรยังไม่เห็นข้อเสียแต่อย่างใดนะครับเราได้ประโยชน์และก็การได้มาซึ่งหน่วย PDU ก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแต่ประการใดนะครับก็คิดว่าในสังคมวิศวกรรมเราต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาผมยังเห็นว่า CPD เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิศวกรเป็นการทำให้วิศวกรมีความรู้ที่ทันสมัยติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเพิ่มพูนทักษะเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้การปฏิบัติวิชาชีพของพวกเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพโดยรวมผมก็ใครขอจบการให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ